2นาทีเข้ารายการป้ายไฟไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะป้ายไฟไว้ป้ายไฟฝั่งนู้นได้มั้ยขอไฟฝั่งนู้นได้มั้ยป้ายไฟป้ายไฟนี่ครับป้ายไฟนาทีครึ่งนะขึ้นสองหนึ่งระวังเพลนนะอุ้ยใครเล่นมุกกรี๊ดดังๆเลยนะถูกใจเลยกรี๊ดเลยนะลูกดังนะจัดให้เรื่องกรี๊ดพี่ต้องเสียเป็นผู้ชายแล้วคือจะบอกว่าตอนหลังจะไม่เห็นหันให้กล้องดีกว่าเจ็บๆอ่ะต่อไปไม่กินละแกต่อไปไม่กินละแกไม่ลองก็ได้ถ้าจะแมนขนาดนี้ก็ฮะฮะก็พิงข้างหน้าไปเลยเตรียมตัวเข้ารายการจ้าดีเจคุณครับหกห้าสี่สามสอง
นำเสนอมากนะครับผมหอมมากอ่าเนี่ยแบบว่าเดี๋ยวนี้เนี้ยบนั่นเนี้ยมาเนี้ยเลยใช่แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยใช่ครับเพลงรักแท้ในใจเธอครับใช่แล้วรักแท้ในใจเธอนะฮะนี่คือถามแฟนคลับบอกแฟนคลับหรือว่าอะไรครับคือต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยคุณเขียนนะพี่ฟองเบียร์เนี่ยตั้งใจเขียนมาให้ผมเนี่ยใช้ในการขอบคุณกับทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้เลยตอนนี้รักแกงส้มเพิ่มมากขึ้นหรือยังครับรักรักมากส่งเสียงแกงส้มมีปัญหาบ้างไหมเวลาที่แฟนคลับเราร้องเพลงที่เราร้องเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นการฝึกประสานหูเราสามารถแยกเสียงได้แต่ว่าผมว่าแฟนคลับผมน่ารักมากเพราะว่าไม่ได้ว่าแบบผมจะแอดลิฟอะไรใครดีเท่าไรที่ผ่านมาได้ถ้าเป็นผมเนี่ยพังไปแล้วแกงส้มเขาก็เคยพังเกือบพังตอนแรกตอนหลังนี่ชินแล้วลักษณะเหมือนร้องอยู่บนรถไฟฟ้าก็พังไปแล้วสามารถแยกภาษาได้เพลงนี้ที่ก็บอกไปว่าเป็นเพลงที่มอบให้กับแฟนคลับด้วยใช่ครับนะฮะเป็นแนวถ้าแบบแนวเป็น R&B ได้ไหมฮะใช่ครับคือจะเป็นแนว R&B แต่ว่าคือเขาเรียกว่าแนวของเครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นแบบโอสคูลนิดนึงอ๋อเครื่องสายว่าอะไรครับผมนะฮะก็เป็นจังหวะสบายๆมีเดียมกลางๆนะครับแล้วก็พูดถึงมุมมองความรักแบบสวยงามใช่ครับนะครับผมเพราะว่าจริงเพลงนี้อย่างที่บอกว่าได้รับเกียรติจากพี่ฟองด้วยฟองเบียร์เป็นคนแต่งให้ด้วยใช่ครับแล้วก็คือพี่ฟองเบียร์ตั้งใจแต่งให้เราได้มาได้ใช้ขอบคุณแฟนคลับนี่ตั้งแต่อยู่บ้านหรือสตาร์จนวันนี้เขาก็สนับสนุนมาตลอดหลังจากปล่อยซิงเกิลนี้ไปฟีดแบ็กกลับมาถึงตัวน้องแกงส้มเป็นยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่ปล่อยทั้งเพลงนะฮะรวมถึง MV ด้วยนะฮะต้องบอกว่าคือแฟนคลับก็เห็นเราได้ทำสิ่งใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเขาเรียกว่าเห็นเราโตขึ้นถูกต้องแล้วก็เห็นเราไม่ว่าจะเป็นทั้งร้องทั้งเต้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใหม่สำหรับผมแต่พี่ดูจากน้องแกงส้มแล้วนอกจากจะโตขึ้นแล้วในซิงเกิลนี้แต่งตัวก็เนี๊ยบขึ้นด้วยใช่คิดเองไหมฮะก็คือเราคือพี่ๆเขาก็อยากให้เราเขาเรียกว่าได้โชว์สกิลการเต้นอีกแบบนึงซึ่งอยากให้มันสบายๆแล้วก็เราก็เลยเห็นว่าถ้าเราใส่สูทท้ายเนี่ยมันก็เข้ากับบรรยากาศของเพลงนี้ด้วยนะครับเหมือนแต่งตัวออกมาขอบคุณหล่อตรงนี้นะครับผมพูดถึง MV กันมากดีกว่าสำหรับ MV ซิงเกิลนี้ได้ข่าวว่าดูเนี๊ยบแล้วก็เท่ขึ้นเลยคอนเซ็ปต์นี้ใครเป็นคนคิดออกแบบฮะคอนเซ็ปต์นี้คือต้องบอกเป็นพี่ทีมงานจริงฮะกับที่ให้ผมได้ร่วมงานกับสาวๆเยอะมากใช่ถึงสาวพิธีกรดูกับพี่กระเป๋าบอกแกงส้มว่าพวกพี่ไม่ได้หื่นแค่แตกตื่นกับเพศตรงข้ามได้ยินแล้วมันรู้สึกได้ขึ้นมาเลยว่าสาวๆที่อยู่ในมีดี้ข่าวว่าสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ครับก็คืออย่างที่บอกว่าเนื้อเพลงจริงๆเนี่ยตั้งใจแต่งมาเพื่อใช้ขอบคุณแฟนคลับครับผมพอเป็น MV อยากให้ทุกคนได้มองเพลงนี้อีกมุมนึงดูฮะนี่นะฮะนี่พี่แกงส้มค่ะพี่แกงส้มค่ะพี่รู้จักหนูมั้ยฮะนี่หนูเต้นพี่แกงส้มแล้วไปแล้วอ้าวนี่ก็เป็นหนูเต้นตาเลือดดูจาก MV แกงส้มเนี่ยดูจาก MV แกงส้มถ้าเกิดพี่เป็นคนถ่ายมันจะกลายเป็น AV ทันทีใช่แล้วที่สำคัญถ้าเป็นอาร์ตถ่ายเมื่อกี้ซีนเมื่อกี้ไม่มีการปล่อยนางเอกไปนะฮะเนี่ยไปเข้าไปแล้วล่ะทุกคนตรงนี้เต้นกับสาวๆเป็นไ
็นไงบ้างมีเขินอายมีเกรงบ้างไหมคะแกงส้มคือแรกๆก็เกรงเพราะเราก็เกรงใจพี่ๆเขาเนาะแต่ว่าพี่ๆเขาเป็นอ๋อนี่คือรุ่นพี่หมดเลยใช่ครับก็คือเขาเป็นพี่ๆแดนเซอร์อยู่แล้วครับผมแล้วก็เหมือนกับเขาก็ทำงานเต็มที่มากๆแล้วเราก็คือเราแรกๆเราก็เกรงถามว่าพอไปเรื่อยพอเริ่มสนิทมันก็เริ่มแบบโอเคละเริ่มคุ้นกันละใช่เริ่มคุ้นนะครับผมสำหรับ MV เพลงนี้นะใครที่ยังไม่เคยชมไปชมความน่ารักแล้วก็ความเท่ของน้องแกงส้มได้เลยนะฮะสำหรับเพลงนี้นั่นเองเรียบร้อยนะครับผมมีอ่ะน้องอาถามมีคำถามนึงไม่เกี่ยวกับเพลงไม่เกี่ยวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเรื่องส่วนตัวของแกงส้มบ้างเพราะอยากรู้ครับเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้เนี่ยหัวใจแข็งแรงดีนะฮะไม่ได้เป็นหลอดเลือดใช่ไหมตายว่าน้องทำไมน้องแข็งแรงจะตายจะเป็นลิ้นหัวใจร่วงไม่ใช่ครับผมก็ตอนนี้หัวใจแข็งแรงดีนะฮะเพราะมีกำลังใจที่ดีทุกคนแข็งแรงดีอะพี่รู้4ห้องตรงเนี้ยมันว่างไหมใช่นะฮะอยากรู้ว่างไหมลองเข้ามาเปิดดูความยากที่สุดอุปสรรคในการถ่ายทำมีบ้างไหมฮะน้องแกงส้มมีครับเรื่องอะไรครับเรื่องต้องเข้าใกล้สาวๆเยอะมากโอ้โหเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยเราก็จะเกรงใจเขาครับผมจริงพี่อยากมีอุปสรรคแบบนี้เจออะไรพี่เขาใส่ทุกทีเลยผมต้องพูดตรงว่าจริงผมยังไม่ชินนะฮะถ้ามีโอกาสได้ทำงานอะไรแบบนี้ก็ยินดีให้ฝากหน่อยละกันครับผมสำหรับ MV ตัวนี้แล้วก็เพลงนี้นะครับค่ะแล้วก็รหัสดาวลงดาวโหลดแล้วส่งจัดได้เต็มที่ครับจัดก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยละกันนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าความหมายดีมากๆนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้เข้าไปลองฟังทั้งเพลงแล้วก็ MV ที่อาจจะตีความให้ได้เห็นอีกมุมนึงของเพลงนี้นะฮะยังไงก็เข้าไปดู MV นี้กันได้นะครับที่ YouTube นะครับ .com/exactchannel นะครับแล้วก็ใครที่อยากดาวน์โหลดไปดูนะครับหรือว่าฟังกันเป็นเพลงเต็มนะฮะก็ดาวน์โหลดได้ที่1 2 3 4 4 4 4ทีหลังเวลามีงานนะแกงส้มไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวเวลาแกงส้มไปรายการอื่นนะแกงส้มบอกกดดอกจันแค่นั้นพอ1 2 3กดดอกจัน1 2 3 4 4 4 4นะกดโทรออกก็จะได้มีส่วนร่วมกับเราทุกสถานที่คุ้มแล้วถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะป้อนข้อมูลอื่นไปด้วยท่านฮุกท่านฮุกต้องร้องด้วยอะไรอย่างประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามสำหรับซิงเกิลใหม่นะฮะจากน้องแกงส้มนะครับวันนี้ขอบคุณที่แวะเวียนมานะครับกับ DJ เฮทามเราขอบคุณน้องแกงส้มด้วยขอ1สายแล้วกันมาร้องหาหน้าจอกันนะฮะ02659590แต่ตอนนี้น้องแกรนรออยู่แล้วครับไปชมครับขอบคุณนะฮะ